เบรก3ของเสรีดราม่านะครับก่อนจะเข้าเรื่องของเราชาวราชบุรีนะครับบอกหน่อยว่ากล้วยไส้แตกมีขายตรงไหนนะครับ1ถ้าอยู่ใกล้จะแวะไปซื้อเอง2ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวส่งเงินโอนเงินไปให้จะโอนเงินผ่านบัญชีไปให้แล้วจะให้ที่อยู่ไปเนาะแล้วก็ส่งให้เราด้วยอย่าทดลองเพราะบุญบาปอาจารย์จำได้ว่าเราคุยเรื่องทุเรียนโล 3,000 วันก่อนเพื่อนก็มาจากอเมริกาก็พาไปแล้วก็ใช้หน้าตาคุณพี่หนูเล่าเรื่องร้านคุณพี่ด้วยยังได้กินมะพูคือเขาว่าให้ชิมมาจากเขาจะแบบเหมือนถ่ายใช่ไหมเขาผ่าชิ้นใหญ่ด้วยใช่นางให้ก็ร้านอะไรกันอะไรด้วยกันอะไรเสรีดราม่าหนูบอกแล้วหนูบอกเลยว่าร้านคุณพี่ขายแพงก็จริงแต่ว่าเขามีอย่างนี้หนูไม่ได้เลยนางใส่มาอย่างนี้เลยจ้ะโหแล้วเพื่อความไม่ได้เกลียดก็ซื้อเลยโลละพันเขาว่าโลกว่าเพราะไม่กล้าซื้อโลละ 3,000 แต่ก็จะบอกว่าทุเรียนตอนนี้แพงจริงๆนะอาจารย์ก็มันขายดีไอ้รถที่มาตามหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหายากมากแจ็คหมาไปหมดแล้วไม่หายากเลยอย่างหมู่บ้านก็เขามาขายอยู่2วันก็ถามว่าทำไมไม่มาแล้วราคาก็มันแพงมากราคามันขึ้นอาลีบาบาเขาซื้อหมดแล้วดังนั้นต้องรีบกินนะฮะใครจะกินน่ะรีบกินอ่ะมาเรื่องของเรามาเรื่องของเราก็ว่าหลายคนจำเรื่องนี้ได้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่เรื่องของครอบครัวกลาง2018 ซึ่งมันมีคลิปที่เปิดมาครั้งแรกที่เป็นเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่ระยอง เป็นตำรวจระยองเนี่ยจะออกใบสั่งซึ่งเขาไปจอดในที่ห้ามจอดเป็นเส้นขาวแดงในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดแล้วก็เป็นโวยวายในภาพเนี่ยจะมีทั้งพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกแล้วก็โวยวายด่าทอตำรวจมากมาย เนี่ยนะครับก็ด่าคุณพ่อเนี่ยอายุ32คุณแม่คุณพ่อเนี่ยอ้างว่าตำรวจจะค้นของก็ต้องมีหมายค้นเถียงแล้วก็บอกแค่จอดแค่1นาทีเองส่วนแม่ก็เถียงแล้วก็อ้างว่าจบนิติรู้กฎหมายอย่ามานู่นนี้นะแล้วก็บอกว่าตำรวจผักแล้วก็ต่อยท้องพ่ออายุ32แล้วลูกอายุเท่าไหร่ลูกอายุ18ฮะคุณแม่35พ่อ32ลูกอายุ18 32 - 18 14ใช่โอ๊ยงงใช่มั้ยใช่สิใช่พ่ออายุ14กลับไปเรื่องเดิมนะความพร้อมแต่เดี๋ยวเพิ่งนั่นแหละอาจารย์หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็เชิญทุกคนมาที่โรงพักก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายอีกเพราะลูกชายที่ทำร้ายตำรวจไม่ยอมลงจากรถอ้างว่าถ้าจะแจ้งความก็ไปแจ้งไม่เกี่ยวกับเด็กอ้างเป็นสิทธิ์อ้างพระบัตรนู่นนี่นั้นก็วุ่นวายจนเนี่ยเป็นที่แชร์ตอนนี้อย่างที่บอกว่าโลกออนไลน์อะไว้ใจเขาไม่ได้นะจ๊ะจะไปทำอะไรอ่ะเขาก็ไปขุดมาเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครอบครัวนี้โวยวายครอบครัวนี้เคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งที่สุรินทร์ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องกับคนเลี้ยงช้างไปด่าทอคนเลี้ยงช้างและไปแจ้งความตำรวจจับช้าก็โวยวายคล้ายๆแบบนี้เลยอาจารย์เขาเนี่ยตอนนี้โลกออนไลน์ก็ขุดพฤติกรรมกันมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวนี้ไม่ธรรมดาเขาจะใช้ความโวยวายความเสียงดังอ้างด่าทอคือเรียกว่าด่ามากๆเสียงดังข่มทุกคนหมดคนก็เลยบอกว่านี่คือครอบครัวกลาง2018ซึ่งภายหลังอาจารย์ครอบครัวนี้เขาก็อันนี้มีอีกเรื่องนึงคืออันนี้ภาพนี้คือหาว่ารถไปเหยียบเท้าเขา คือมันมี3 เรื่องนะ1รถเหยียบเท้า2ทะเลาะ กับคนเลี้ยงช้างใช่แล้วก็สุดท้ายก็มาทะเลาะ กับตำรวจพอเรื่องมันเกิดขึ้นหนักๆเขาล่าสุดในครอบครัวเนี่ยก็เข้าไปขอโทษยอมรับผิดแล้วก็เหมือนกับให้ลูกขอโทษตำรวจด้วยนู่นนี้แล้วก็บอกว่าจะให้เนี่ยภาพนี้คือพ่อแม่ลูกก็ไปหมดเลยไปขอโทษขอโพยตำรวจแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกเนี่ยบวชให้บอกว่าจะบวชล้างซวยแล้วบวชให้ตำรวจแล้วก็แม่ก็ไปเดินสายออกรายการทีวีนะฮะก็ไปบอกว่าตัวเองเนี่ยอารมณ์ร้อนนู่นนี้ซึ่งคุณตำรวจก็ไม่ได้แบบรวยไปเลยสิก็ได้เงินนะฮะก็ได้เงินสิไปออกรายการอ่ะใช่แต่ว่าวันที่ไปนี่มีชาวบ้านไปตะโกนด่าทอกันเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือภาพรวมของครอบครัวนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวอาจารย์มันเกิดขึ้น1 2 3ที่ก็หาเจออ่ะเริ่มจากนี้ก่อนอาจารย์ทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องนิดเดียวหมดเลยเช่นจอดนิดเดียวแป๊บเดียวที่เราบอกอ่ะว่าเรื่องนี้ก่อนอาจารย์ยังไงดีครับเรื่องแบบนี้ก็อย่างบอกคุณผิดคุณก็คือผิดครับสมมติคุณจอดตรงขาวแดงแล้วโชคคุณร้ายมากพอคุณจอดได้เพียงแค่5นาทีตำรวจเข้ามาเขียนใบสั่งแล้วคุณจะพูดว่าคุณแป๊บเดียวได้หรอจอดไปยังอ่ะจอดแล้วแล้วก็ห้ามจอดไหมห้ามจอดงั้นโดนไหมหนึ่งนาทีก็ผิดอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณจะไปเถียงอะไรเขาตอนนี้ผิดแล้วยังไม่ยอมโวยวายด่าทออันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนวิทยาเราจะรู้คำว่า aggression หรือความก้าวร้าวเป็นหนึ่งใน defense mechanism เป็นหนึ่งในวิธีการปกป้องตัวเองคือก็ถือว่าการโวยวายเนี่ยจะทำให้คนไม่กล้าสมมตินะก๊อฟถ้าหากว่าก๊อฟรู้ว่าเจ้านายก๊อฟกำลังมาจะมาทวงงานที่ก๊อฟไม่เสร็จทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จทำไม่ดี
ก๊อฟจะทำยังไงดีก๊อฟก็จะพูดกับคนข้างๆแสดงให้เจ้านายเห็นว่าก๊อฟลำเสียนี่แฟมฉันไปดูสินี่ฉันจะเข้าประชุม9โมงเนี่ยแล้วแฟมไม่อยู่เนี่ยแล้วจะทำยังไงเจ้านายมาทำงานไม่หยุดอย่าเพิ่งทำอะไรตายนะอีพวกนี้นะมาทำให้ฉันซวยเดี๋ยวนี้ฉันทำงานฉันเรียบร้อยดีแต่ฉันหาไม่เจอใครมายุ่งกับโต๊ะฉันอีเจ้านายเดินกลับเลยยูเทิร์นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อฟมันกำลังหาอะไรไม่รู้วุ่นวายอะไรจะมายุ่งมันทำไมนี่เขาเรียกว่า aggressionความก้าวร้าวความดุดันความอารมณ์เสียใช้ในการปกป้องตัวเองได้ค่ะแต่มันถูกต้องไหมจ๊ะไม่ถูกสิใช่ไงมันถูกไหมล่ะมันไม่ถูกเพราะนี่คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอ่ะทุกอันเนี่ยผิดหมดเลยอ่ะพอท้ายที่สุดเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ครับเจ้านายเดินมามาทวงงานใช่ไหมคะทวงค่ะพิเศษจริงๆค่ะขอยสักชั่วโมงนะคะดีกว่าไหมก็โดนตำหนินะโดนตำหนิแต่มันดีกว่าไหมเราซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่ใช่เราเอาอีกคนข้างๆเป็นเหยื่อใช่ไหมเพื่อนก็เกลียดด้วยเนาะเอออีแต๋วอีนายอีเต็มยุ่งกับแฟนใครมาเอาแฟนฉันไปถ้าพวกเธอไม่ยุ่งกับโต๊ะฉันเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ฉันวางตรงนี้ทั้งที่เธอเนี่ยแหละทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จแต่ต้องการให้เจ้านายกลัวเรื่องแสดงออกที่มันรุนแรงไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องและซึ่งตรงนี้เนี่ยเธอก็ต้องการให้ตำรวจยุติการจัดการกับลูกเธอไหมเธอก็ใช้วิธีโวยวายสุดท้ายต้องบอกนะเรื่องมันก็ตีกลับนะอาจารย์ไอ้ชุดที่เป็นสีฟ้าๆแขนแดงๆเนี่ยมันเป็นชุดที่คนอื่นก็ใส่คนอื่นก็มาบอกว่าเนี่ยทำให้เสียแบบยูนิฟอร์มเขานะแล้วเขาก็เหมือนคนก็โทรศัพท์มาด่า Facebook ก็โดนด่าท้ายที่สุดก็กลัวจะไม่มีงานทำเนี่ยชุดเนี้ยมันมีคนอื่นใส่ด้วยไม่ใช่แก๊งเขาแก๊งเดียวคนอื่นก็มาซึ่งพี่เคยพูดแล้วใช่ไหมว่าในยุคนี้การถูกยิงโดยกล้องน่ากลัวกว่าการถูกยิงโดยปืนจริงฮะเพราะฉะนั้นวิธีการจะไม่ให้กล้องยิงทำดีเถอะค่ะจริงคนทำดีไม่ค่อยมีใครอยากถ่ายหรอกครับคนทำดีเขาปกติก็มันใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่มีใครสนใจอย่างที่บอกนะครับท้ายที่สุดเรื่องเนี้ยสังคมออนไลน์ก็ช่วยกันพิพากษาเขาเยอะนะเพราะท้ายที่สุดก็บอกเนี่ยตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วสุดท้ายก็เลยขอที่ยืนในสังคมบอกว่าเนี่ยจะไม่มีงานทำแล้วจะอยู่ในระยองไม่ได้แล้วอาจจะต้องย้ายไปอยู่สุโขทัยหรือกรุงเทพใจไม่ดีเลยอ่ะกลัวย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วขับรถไปโดนเขาอยู่ลาดพร้าวค่ะโอ้ยอาจารย์ทำไมไม่อยู่แถวบ้านอาจารย์อยู่ลาดพร้าวค่ะเป็นที่นิยมครับเนาะจะต้องโวยวายแหมอยากให้ขับปาดหน้าสายแปดนะฮะฝากเอาไว้บอกแล้วต้องทำดีและอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เคยสอนก็คือว่าถ้ามีการทะเลาะกันแล้วเราโวยวายยังไงเราก็แพ้ค่ะอาจารย์บอกเสมอว่าทะเลาะกันให้เสียงเบาอย่าเสียงดังก่อนจะจบเรื่องนี้นะคุณผู้ชมก็ย้ำหน่อยว่าครอบครัวนี้เขาโดนไป2ข้อหานะครับข้อแรกคือผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานและผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนอกจากนี้กำลังจะเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้วก็ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะได้เอาถ่ายเองโพสต์เอง พังไปหมดดังนั้นระวังไว้นะคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์บอกนะ มันไม่ใช่เรื่องดีนะไปเรื่องต่อไปนี่ก็เรื่องกฎหมายเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยไม่สบายใจเหมือนกันเพราะตัวเองก็อยู่ในแวดวงนี้เหมือนกันเป็นเรื่องของแกร็บเราพูดกันหลายทีแล้วอาจารย์ Grab อันนี้เป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์รับจ้างปะทะ Grab นะครับล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปของผู้หญิงรายนึงเขาโพสต์เป็นการปะทะกันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์ผู้โดยสารและก็ Grab ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ไปกว่า 3,000 ครั้งนะฮะซึ่งเรื่องเกิดที่สาทรก๊อฟจะบอกว่าก๊อฟเคยเรียกแถวนี้ด้วยอาจารย์มันเป็นลูกค้าก๊อฟคือ Royal อยู่ที่ตึกนี้เวลาก๊อฟต้องรีบต้องกลับอะไรเงี้ยก๊อฟก็จะเรียกวินกลับเอาไปฟังเสียงหน่อยก๊อฟเคยเจอแบบนี้เลยไปสิอยากได้กันหน่อยทุกวันนั้นเนี่ยทำอาหารกินมันก็ลำบากกันแล้วหรือใจอะไรป้ายเหลืองเอาไปกันไหมครับเออวันนี้ขอโทษโอเคเอาบีอยู่ด้วยกันที่ไม่กลัวแล้วหนีไปมาที่นี่ตัวเองเนี่ยพี่ไปไกลกันเลยแยกไหนแค่แม่เลี้ยงนี่เปล่าใช่เออทำไมต้องทำอย่างเงี้ยเด็ดเหลืองกันเด็ดสารโทนอ่ะคุณไม่น่าทำนะป้ายเหลืองไม่ทำอย่างเด็ดสารโทนกันเออผมก็อยู่ประจำแต่นี่ว่าลองเรียกต้องคนเนี้ยเรื่องนี้อาจารย์เกิดที่ตึกสาทรซิตี้นะครับก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับมาปาดหน้าแกร็บซึ่งแกร็บเนี่ยเขารับผู้โดยสารแล้วนะแล้วก็พี่วินเนี่ยก็ต้องการให้ลูกค้าไปกับวินเพราะว่าบอกว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเขาลูกค้าเนี่ยก็ถามเลยถามวินเลยว่าเขาจะไปเยาวราชคิดเงินเท่าไหร่พี่วินคิด120อาจารย์ว่าแกร็บคิดเท่าไหร่28 บาทตอนนี้คำถามของก๊อฟก็คือซึ่งมันเป็นคำถามของลูกค้าแหละในฐานะผู้บริโภคเรามีสิทธิ์เลือกไหมซึ่งก๊อฟก็ตอบทันทีว่ามีสิทธิ์เลือกแต่ท้ายที่สุดมันก็ตีกลับไปว่าเลือกคนผิดแกร็บอ่ะมันยังผิดกฎหมายอาจารย์เอาแค่นี้ก่อน
อย่าเพิ่งไปลงลึกอาจารย์ว่าไงครับคืออย่างนี้เชิญครับถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์เห็นว่า Grab ผิดกฎหมายนะคะสมัยนี้เราถ่ายรูปได้ใช่มั้ยครับก็ถ่ายรูปสิเนาะแล้วก็ฟ้องอย่าไปทะเลาะกันบนถนนทำไมท้ายที่สุดคุณไม่ใช่ตำรวจคุณก็ถ่ายรูปเลยคำพูดทุกคำพูดที่เขาพูดกันว่าฉันจะใช้ตรงนี้เขาคิดราคาแค่นี้อะไรต่างๆเอาไปฟ้องอันนี้จับได้เลยใช่และนอกจากนั้นไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแต่คุณเขียนคำอธิบายว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ไม่เป็นธรรมเสื้อคุณต้องซื้อแต่เสื้อเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่มีเสื้อใช่คุณมีใบขับขี่สาธารณะเขาไม่มีใบขับขี่สาธารณะคุณมีพื้นที่ของคุณอย่างชัดเจนเขาวิ่งที่ไหนก็ได้ซึ่งผิดกฎหมายอ่ะนี่เป็นคำแนะนำที่ดีสำหรับพี่วินนะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างใครพี่วินทำใหม่ทุกวันนี้ที่เราเกลียดพี่อย่าไปทะเลาะกับเขาเลยเพราะพี่เนี่ยทำตัวเหมือนเจ้าของประเทศพี่ไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายพี่ไม่มีสิทธิ์ลงมาทำหนึ่งอย่างนี้พี่ถ่ายรูปแล้วบอกเลยแล้วไปฟ้องก็ว่านี่คือวิธีที่ดีหรือถ้านอกจากจะไปฟ้องกับตำรวจแล้วฟ้องในพื้นที่โซเชียลมีเดียใช่นะก็คือวันนี้ผมไปตรงนั้นผมเจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผมได้พูดกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมผมอยากจะอธิบายว่าที่ผมต้องพูดกับเขาแบบนี้เพราะ1ผมซื้อเสื้อ2ผมมีพื้นที่ของผมอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าทำแบบนั้นก็ภาพมันจะดีขึ้นและความน่าเห็นใจก็จะมากขึ้นแต่ถ้าคุณกลางเพราะว่าทำไมรู้อาจารย์หลังจากคลิปนั้นไปก็มีคลิปอีกคลิปนึงตามมาเลยเป็นคลิปที่2มีคลิปมาที่จะรับผู้หญิงใช่ไหมนี่ฮะปล่อยครับแต่บริษัทเขาจ่ายให้อีกทีนึงใช่ไงคะแต่คือพี่จะคิดราคาหนูเท่านี้ไหมถ้าพี่คิดราคาหนูเท่านี้หนูจะง่ายนะน้องเราไม่ต้องต่อรองใดทั้งสิ้นนะถ้าเราที่เราห้ามตอนนี้ไม่คือหนูพี่ค่ะคือหนูไม่ได้ต่อรองอะไรใดเราห้ามแก้ไปรับผู้โดยสารแค่นี้คือน้องต้องเข้าใจด้วยว่าเขาผิดกฎหมายเราไม่ให้เขารับผิดกฎหมายไม่แล้วพี่จะมาประท้วงอะไรพี่มันขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณของการขับรถไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะมารับหน้าวินเขาเงี้ยน้องต้องเห็นใจมันไม่เกี่ยวพี่คือหนูเป็นผู้บริโภคซึ่งหนูมีสิทธิ์ในการจะเลือกรับบริการใช้บริการเนี่ยก็ได้กฎหมายผมถามคุณหน่อยไอ้ที่มันผิดกฎหมายเขาปราบปรามกันอยู่เนี่ยคุณยังจะเลือกใช้อีกเหรอครับการที่ราคาที่70บาทนะตอนเย็น80อันนี้ดูดีขึ้นนะอาจารย์อันนี้ดูมีอธิบายว่ามันผิดกฎหมายอย่างนี้อาจารย์แต่ก็ไม่ควรจะไปทะเลาะแต่คุณก็ไม่ใช่ตำรวจไงก็คือไปฟ้องสิฟ้องนี่ทำไมมีอารมณ์หรือเปล่าเพราะก๊อปโดนไปแล้วอาจารย์ก๊อปเนี่ยนะครับเป็นคนที่ใช้ Grab Win เป็นประจำเพราะล่าสุดเนี่ยก๊อปนั่งรถจากบ้านก๊อปซึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว23ลึกมากเข้าไป3กิโลนะอาจารย์แล้วเขามารับที่หน้าบ้านเลยไปจตุจักรตอน3ทุ่มวันศุกร์เขามีตลาดนัดกลางคืนก๊อปเรียกมารับถึงบ้านเลยอาจารย์36บาท เราก็จะเรียกมีอยู่วันนึงกลางวันอันนี้เล่าทุกคนเกลียดก๊อปหมดเลยก็เป็นพี่มอไซค์มารับปุ๊บออกมาถึงปุ๊บมอไซค์มาขวางทางเลยลงทำไมต้องลงอินก็เป็นคนลายมากนะเป็นคนที่ลายที่สุดในโลกอยู่แล้วทำไมต้องลงพี่เป็นแก๊ปไม่ครับพี่คะหนูนัดผู้ชายจะไปเอาที่โรงแรมครับพี่ติดอะไรคะทุกคนนึกไอ้พวกกันทุกคนพี่แก๊ปยังอึ้งเลยหันมาอย่างนี้ปล่อยหนูไปค่ะหนูจะไปได้กันแล้วก็บอกแก๊ปว่าไปสิครับพี่จะรออะไรอีกครับก็ไปก็นึกเสือไอ้แก๊ปคงใจสั่นไปตลอดก็พี่หนูนัดผู้ชายมาพาไปโรงแรมพี่จะอะไรกับหนูหนูรีบไปคืออย่างนี้หลังๆเราคนเรียกแก๊ปมันต้องอย่างนี้เลยนะหนึ่งพี่แก๊ปต้องห้ามพอดีเป็นกระเทยช่วยได้ถ้าเป็นผู้ชายไม่ได้แล้วพี่แก๊ปตอนพี่แก๊ปลงกับจอดเขาลงยูเนตมองพี่แก๊ปมองหน้าเขาพี่แก๊ปอย่างน้อยเราก็ผ่านมันมาแล้วพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกแต่ก็มาเข้าใจนะว่ามันผิดกฎหมายยิ่งฟังอาจารย์หรือตามเรื่องเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงๆแล้วมันน่าเป็นห่วงหลายเรื่องเช่นถ้าพี่มอไซค์พูดจริงๆหนึ่งคนขับที่เป็นแก๊ปเนี่ยเขาไม่มีใบขับขี่สาธารณะเขาอาจจะแบบขับขี่ไม่โอเคก็ได้กับสองถ้าเราเรียกวินเนี่ยเรายังย้อนกลับไปได้แต่นี่มันคอมแพคก็ได้เพราะว่าGrab เองเขาก็มีเหมือนเขามีข้อมูลประวัติแต่อย่างที่อาจารย์แนะนำมาดีเลยนะถ่ายรูปลงไปคุยกับเขาบอกเฮ้ยนี่เป็น Grab ใช่ไหมให้เห็นทะเบียนรถแล้วเก็บไว้แล้วไปฟ้องก็ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์จะไปพูดว่าใครผิดใครถูกไงแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าเขาผิดเราก็ไปทำให้คนที่เขามีสิทธิ์ในการจะตัดสินผิดถูกเป็นคนรู้รับรู้แล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ต้องให้ค่าโดยสารมันถูกลงหน่อยอ่ะเพราะตอนนี้อันเนี้ยที่เลือกใช้แก๊ปเพราะมันถูกจริงๆมันถูกเยอะเลยไม่แต่แก๊ปแต่เขาจะพูดอย่างนี้ไงแก๊ปถูกเพราะแก๊ปไม่ต้องซื้อเสื้อใช่ถูกไหมถูกเพราะในคลิปที่2ถ้าฟังจนจบเนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันว่าคือเราไม่รู้ว่าภาระของวินเนี่ย
นอกจากซื้อเสื้อแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่ามันมีเบี้ยใบไรทางที่เราพูดออกซึ่งเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็น่าเห็นใจมันเป็นการต่อสู้กันบนพื้นฐานที่ไม่เป็นธรรมงั้นอย่างนี้ฝากไว้นะครับในฝั่งที่เป็นพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่อยากตามก็ตามแต่ตามที่อาจารย์เสรีแนะนำคือถ่ายรูปเขาอัดเสียงเขาว่าเขาเป็นแกร็บแน่ๆปล่อยเขาไปถ่ายรูปก็ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเขาตามจับกันได้ตัวแกร็บจะกลัวมากกว่าอีกในขณะเดียวกันพี่แกร็บก็ต้องหาทางทำให้มันถูกกฎหมายเพราะผู้บริโภคเนี่ยลำบากใจคือตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยที่แกร็บตัดราคาได้เพราะต้นทุนแกร็บถูกกว่าใช่นะครับก็ฝากไว้นะอย่างน้อยที่สุดแค่ค่าเสื้อเราไปดูเธออีกสักหน่อยเป็นห่วงทั้งคู่นะรักทั้งคู่แต่พี่ไม่เคยมารับหนูที่หน้าบ้านหนูจำเป็นต้องเลือกอ่ะไปเรื่องต่อไปดีกว่าอาจารย์อาจารย์มีคนขับรถอาจารย์ไม่เข้าใจพวกหนูหรอกทำไมว่าพวกหนูต้องขึ้นรถเมย์เอ่ยขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถอย่างเงี้ยมันต้องไปอ่านคือบางทีอย่างเราไม่ขึ้นรถ อย่าสมมติอาจารย์เอาภาพขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราต่อไปเรื่อยๆบางทีเวลาเราไปยืนที่ป้ายรถเมย์อาจารย์เราจะไปไหนสักที่นึงอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าสายไหนไปไหนสายไหนไปไหนอันนี้คือภาพของอะไรรู้ไหมเป็นป้ายบอกข้อมูลบัสรูทแมปของประเทศไทยนะครับ เอามาติดอาจารย์ดูวิธีติดมันต่ำไปอ่ะมันต่ำมากเลยเอาที่ดูพี่หญิงเสื้อลายนี้ยืนอยู่อาจารย์ถ้าอาจารย์จะอ่านมันไม่ได้อยู่ในที่ต้องนั่งคุกเข่าไปดูระดับนี่ดูแป๊บที่หนึ่งภาพที่สองมาตัวหนังสือเนี่ยภาพเห็นมากใช่ไหมเข้าเหรียญบาทเนี่ยมันเล็กมากนะอาจารย์ไปเที่ยวโอ้โหอาจารย์เราสองคนไม่เห็นแล้วนะจ๊ะเราต้องเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะนี่เธอไม่ได้ไปไหนอ่านให้ฉันหน่อยว่าสายนี้ไปไหนเขาบอกอย่างนี้ว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่กทมทำเพื่อจะทำให้เหมือนกับคนใช้บริการขนส่งสาธารณะเนี่ยใช่แล้วใช้เงินไม่น้อยนะแล้วปรากฏว่าเนี่ยพอคนเอามาก็เอาเสียงวิจารณ์ของโซเชียลก็บอกมันไม่ได้ใช้งานจริงอ่ะดูดิคือคนติดก็สักแต่ว่าติดอ่ะเนาะอาจารย์คือถ้าเรารู้ว่ามันต่ำกว่าระดับสายตามันต้องยกสูงขึ้นไปหน่อยหรือแบบเขาบอกอย่างนี้นะคุณวันชัยถนอมศักดิ์รองปลัดกรุงเทพบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ระหว่างจัดเก็บป้ายเอาติดแล้วจัดเก็บกับคนประเทศไทยก็มันใช้ไม่ได้แล้วนี่ก่อนติดทำไมไม่ดูก่อนน่ะจริงๆแล้วนะสมัยนี้นะ 4.0 นะทำไมคุณไม่ใช้ดิจิทัลเลตเตอร์เลื่อนเอาล่ะเนาะไม่แต่ก็งงตรงที่ประเทศไทยชอบอย่างเงี้ยเหมือนไอ้วันที่เราแปะเรื่องตู้ที่จะใช้หยอดบัตรแทนตอนหลังก็ไม่ได้ใช้ไอ้นั่นจะไม่ได้เหรอรถเมย์เปลี่ยนสีอะมีตัว N มีตัว S ลองไปแล้วเงียบไปละนี่อันนี้เขาเอาผ้ามาอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์พูดเห็นไหมถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยนั่งเฉยๆรู้เลยเดี๋ยวสาย60จะมาแล้วนะหรือเนี่ยเขาเป็นแบบดิจิตอลกันไปหมดแล้วอะคือมันใช้ตัวหนังสือดิจิตอลได้แล้วมันจะอยู่ในระดับสายตาเข้าใจไหมเฮ้ยังไงดีอาจารย์ก็คิดจะเป็น 4.0 กันก็เป็นสักทีสิมันเหมือนกับว่ายอดภูเขาเนี่ยเป็น 4.0 อาจารย์แต่ข้างล่างมาเนี่ย 1.1 กันไปหมดเลยทำไงดีเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยได้นะอาจารย์เราจะสบายใจมากเลยสาย72อีก28นาทีจะมาถึงสาย222 9นาทีจะมาถึง527 coming soon และเห็นไหมทางซ้ายมือเนี่ยสาย72อยู่ระดับสายตาเลยเราจะรู้ว่าไปไหน527ไปไหนแต่อย่างว่าประเทศไทยอาจารย์ไอ้รถในวิ่งสายเดียวกันเค้าเรียกถนนเดียวกันมันหลายสายมากเลยอาจารย์ก็ไม่เป็นไรดิจิทัลมันขึ้นได้สลับกันไปมาไงนี่เนี่ยพี่นึงบอกว่าใช้ดิจิทัลเลตเตอร์เนี่ยทำได้เยอะแยะเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ดิจิทัลเลตเตอร์กันหมดแล้วทีมงานเตรียมป้ายของประเทศต่างๆไหนมาดูซิเดี๋ยวให้อาจารย์ในฐานะที่เดินทางไปแล้วรอบโลกอันนี้ประเทศอะไรไม่รู้ไม่เห็นตัวหนังสืออ่ะโอ้ยนี่น่านั่งด้วยสิงคโปร์อาจารย์สิงคโปร์ดูสิฮะนอกจากทำให้เราเนี่ยนั่งรอรถเมย์อย่างมีความสุขแล้วเนี่ยเราสามารถอ่านหนังสือก็ได้ถ้าก็มองไม่ผิดที่น้องเสื้อแดงนั่นคือชิงช้าด้วยนะอาจารย์เพลิดเพลินนี่และอย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นบอร์ดมีการสแกน QR code ดูได้เลยใช่คือ 4.0 เนี่ยเข้าใจไหมอันนี้คือที่สิงคโปร์นะใกล้บ้านเรามั้ยคือกทมลงไปที่ 1.0 ไงเห็นเขาบินไปดูงานกันเยอะๆเก็บเงินดูงานมาทำอะไรอย่างนี้ไหมฮะนี่อาจารย์อันนี้น่ารักมากเป็นเมลอนน่าจะที่ญี่ปุ่นน่าจะเป็นเมืองที่มีเมลอนเป็นผลไม้ส่งโอ้ยอันนี้มีสตรอเบอรี่ด้วยน่ารักเชื่อมาถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยขยะจะอยู่ในนั้นเต็มไปหมด อั
ันนี้ที่ดูไบอันนี้ก็ชอบมากอาจารย์ดูไบยังเป็นประเทศร้อนที่ร้อนรถเมล์ของเขาติดแอร์เขาบอกว่ามันมีประมาณ270กว่าที่รอ2,700ที่รอป้ายรถเนี่ย600กว่าที่ติดแอร์ยังไงเราก็อยากไปรอไหมอาจารย์ใช่แต่ก็เหมือนเดิมนะถ้าเป็นบ้านเราในนี้นะข้างในคือจะขายของขายพวกลูกองลูกเอิมมาขายยัดเข้าไปมันหลายอย่างซ้อนกันอาจารย์ทั้งเราก็ไปไม่ถึงตัวคนที่ใช้งานก็ประหลาดเหลือเกินคือมันต้องร่วมมือกันมันจะเราจะไปต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่เขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทำตัวเป็นลิงได้แก้วไก่ได้พลอยมันก็ไม่ได้หรอกใช้งานไม่เป็นเนาะเราเริ่มยังไงดีอาจารย์คนรุ่นเราเนี่ยช่างมันเถอะก็ว่าหลายคนเนี่ยกูไม่กลับแล้วถอนรากถอนโคนกันไม่ขึ้นเด็กยุคใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตเป็นประชาชนคนไทยเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ขาดคือเราขาดการรณรงค์เรามีความรู้สึกเหมือนอยากให้ใครเป็นอะไรมันก็น่าจะเป็นได้เองโดยอัตโนมัติโดยมีวิญญาณบรรพชนเข้าสิงในวันคืนนี้เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนนิสัยมันไม่ใช่มันต้องรณรงค์เนาะอืมบอกกันมาตั้งแต่เด็กว่าเรื่องนี้ไม่ควรทำ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 พี่เห็นนะเมืองหนึ่งครับเขาต้องการให้คนเข้าคิวในการที่จะขึ้นรถเมล์พี่โชคดีนะพี่ได้เห็นตลอดในวิวัฒนาการเขานะช่วงหนึ่งที่พี่ไปพี่เจอเขาใช้ท่อเนี่ยตีเป็นช่องทางเลยแล้วก็ประตูรถเมล์เนี่ยมันจะจอดตรงช่องทางทุกคนต้องเดินเข้าช่องทางใครก็แซงไม่ได้ไม่มีใครแซง uh-huh. พอเขาให้ระยะเวลาระยะหนึ่งคนชินกับช่อท่อนี้แล้วเข้าท่อออกเขาขีดเป็นเส้นสีขาวเอาไว้ก็เป็นช่องทางอะเนาะคนก็จะรู้คนก็ต้องเข้าตามเส้นสีขาวนั้นแล้วก็รถจอดตรงช่องสุดท้ายเมื่อเขาฝึกคนตรงเขาได้แล้วเส้นก็ไม่มีแล้วค่ะเห็นไหมนี่คือการรณรงค์เป็นขั้นเป็นตอนใช่ป่ะคือทีแรกในเมื่อมันยังไม่เป็นก็ต้องตีแป๊บเลยบังคับหน่อยบังคับก่อนอันที่สองเอาเส้นมาตีอันที่สามเมื่อชินกันอย่างนี้เส้นก็ไม่ต้องมีแล้วเขาก็เข้าแถวกันค่ะเราก็ยังมีความหวังนะเราฟังแบบนี้เราไม่ได้หวังว่าประเทศไทยจะเป็นไปไม่ได้ทำได้แต่คิดจะทำไม่ได้นั่นน่ะเซนนะจริงๆก็เห็นที่นึงนะเขายืนกันดีมากเลยอ่ะวินรถตู้ตรง BTS จตุจักรยาวสิฮะซึ่งโอ้ยพี่เห็นหลายจุดแล้วนะคนที่ยืนรอวินมอเตอร์ไซค์อ่ะใช่เยอะอันนี้ก็เยอะเยอะนะคือมอเตอร์ไซค์มาปั๊บคนนี้ขึ้นไปคนนี้ขยับมามอเตอร์ไซค์มาเฮ้ยพี่ดีใจมากที่คนไทยเป็นอย่างนี้แทนจะปุบปับปุบปับก็ไปเห็นทั้งสองที่คือ BTS จตุจักรรอรถตู้กับ MRT ลาดพร้าวเวลาขึ้นมาจะมีมอเตอร์ไซค์แล้ววินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเนี่ยเขามีที่นั่งให้10ที่นะได้นั่ง10ที่ต่อจากนั้นให้ยืนๆแล้วก็เถิบนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวในไทยมาให้จานนี่ไงมันก็เริ่มทำได้แล้วไงเนาะดังนั้นเรามีความหวังนะมันอยู่ที่การรณรงค์แต่งบรณรงค์บ้านเราไม่เคยมีไม่มีโอ้ยรณรงค์เขาไม่ให้เงินอาจารย์หรอกเบรกมั้ยหรือว่าจะเอาเรื่องนี้ให้จบเบรกเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้านะมันจะมีคลิปที่เขาทำเหมือนกันแบบเอาจริงเป็นคลิปที่เรียนแบบชาวต่างชาติอ่ะแต่ก็มองว่ามันเข้ากับประเทศไทยหรือไม่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดแล้วคุณผู้ชมอาจารย์ช่วยกันดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ